มอนครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นกล้วยหอมทองอิสราเอลนะครับที่ผมได้ไปลมแรงหน่อยนะครับเป็นหอมทองอิสราเอลนะครับที่ผมได้ขยายพันธุ์โดยเอาหน่อของต้นแม่ของเขาเนี่ยที่ได้ให้ดูสักครู่เนี่ยเอามาขยายพันธุ์ราคามันแพงครับต้นละ500ผมก็เลยต้องขยายพันธุ์เองไปก่อนอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีหน่อและมีผลลักษณะเป็นแบบไหนความหวานหรืออร่อยขนาดไหนเดี๋ยวให้มันออกเครือก่อนเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูต้นก่อนครับที่เห็นทั้งหมดอยู่นี้นะครับเป็นหอมทองอิสราเอลทั้งนั้นเลยครับขยายพันธุ์เองซื้อมา4หน่อ 2,000 บาทแล้วก็ขยายพันธุ์เองสวยงามกำลังสวยงามครับโครงการของผมเนี่ยผมว่าจะเอาต้นพริกกระเรียงนะครับเอาต้นพริกกระเรียงเนี่ยมาปลูกไว้ระหว่างใกล้ๆต้นกล้วยนะครับเพราะว่าลักษณะของต้นพริกกระเรียงเขาชอบอยู่เลื้อยๆอยู่ตามที่มีต้นแม่เรียกต้นแม่ถ้าเป็นคือเรียกง่ายๆก็คือต้นกล้วยจะเป็นต้นแม่นะครับส่วนต้นลูกคือต้นลักษณะเล็กก็จะเป็นต้นพริกนะครับเอาพริกมาปลูกไว้ข้างๆต้นกล้วยเขาก็จะเลื้อยขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับพริกไทยไม่ใช่พริกไทยพริกกระเรียงนะครับพริกกระเรียงนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นกล้วยน้ำว้าเป็นน้ำว้าทั่วไปน้ำว้าบ้านเรานี่ครับไม่ได้มีชื่อพันธุ์อะไรดีๆนะขุดมาจากบ้านเรือนขอเข้ามาปลูกไม่ได้ขอนาฬิกานะครับขอต้นกล้วยมาปลูกครับแล้วทีนี้พอปลูกต้นกล้วยก็เสียดายน้ำเวลารดน้ำเสียดายเกิดความเสียดายก็เอาพริกกระเรียงเนี่ยลองมาจิ้มไว้หน่อยพอจิ้มไปแล้วอ้าวรู้สึกว่าพริกกระเรียงมันจะชอบมากเลยอยู่ใกล้ๆต้นกล้วยมันมีความชื้นอยู่แล้วกระเรียงนี่ครับเขาเรียกพริกไทยกระเรียงไม่ใช่พริกไทยพูดผิดแล้วพริกนี่แหละครับพริกเอาไปเนี่ยพริกกระเรียงครับราคาดีมากกิโลหนึ่งก็ประมาณ70บาทหรือ100บาทตามช่วงฤดูกาลครับราคาอยู่ประมาณนี้เนี่ยปลูกไว้ข้างๆต้นกล้วยก็ชอบมากเลยผมก็เลยว่าจะเอาต้นนี้เนี่ยแหละปลูกไว้ข้างๆต้นกล้วยให้ตลอดแนวทนต่อโรคไม่มีโรคไม่มีแมลงมายุ่งอยู่ยงคงกระพันมากครับประมาณ 4-5 ปีก็ไม่ตายครับเดี๋ยวมาดูต้นพริกตรงนี้ครับนี่ครับเป็นพริกกระเรียงครับออกผลเยอะมากดกมากมันอยู่ใกล้ต้นกล้วยหรือเปล่ามันเกิดความชื้นก็เลยออกผลเยอะมากอันนี้เป็นพันที่ผมซื้อมาจากตลาดสดทั่วไปนะครับเอามาตอนแรกเอามากินกินแล้วกินไม่ทันกินไม่หมดมันก็เลยสุกอยู่ในถุงพลาสติกครับผมก็เลยเอาไปปาทิ้งพอไปปาทิ้งมันกลับว่าเอ้ยมันเกิดลูกขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็เลยเอาต้นกล้าของเขาเนี่ยมาแปะไว้สุดท้ายก็ได้ประโยชน์แบบนี้ครับทุกอย่างมันจะมีประโยชน์อยู่ในตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับมะนาวเลมอนขอนำเสนอสาระดีๆเพียงเท่านี้ก่อนครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube มะนาวเลมอนได้ครับสวัสดีครับ